ครับที่นี่อุดรธานีนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยคือกองร้อยอสจของจังหวัดอุดรธานีเป็น1ใน2ค่ายที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่รับลูกหลานเรากลับบ้านวันแรกนะครับแยกชาย1ค่ายหญิง1ค่ายวันนี้นโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับชาติก็คือให้ส่งกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านโฮมควอรันทีนนะครับก็ถ้าอยู่ที่นี่แล้ว3วันลูกหลานก็ไปอยู่ที่บ้านอีก11วันก็จะครบนะครับที่นี่ปล่อยหมดวันนี้แต่เราจะคงไว้1ค่ายเป็นมติของคณะกรรมการโรคควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานีจะคงไว้1ค่ายเอาไว้ทำอะไร1ถ้าลูกหลานเราบางคนกลับไปบ้านแล้วตัวเองไม่สบายใจหรือเพื่อนบ้านไม่สบายใจผมบอกแล้วว่าให้แจ้งอสม.แจ้งผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสาธารณสุขอำเภอได้ทันทีแล้วขอกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไหมได้ฟรีทุกอย่างจนครบ14วันนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์แรกก็คือเอาไว้ให้ทุกคนที่กลับไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่ได้จนครบ14วัน